ังต่อกันที่กิจกรรมของพรรคก้าวไกลนะครับวันนี้ได้มีการเปิดเวทีระดมความคิดเห็นแผน100วันยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานมั่นใจครับจะสามารถตั้งรัฐบาลก้าวไกลและกับเพื่อนนโยบายสวัสดิการไทยก้าวหน้าแก้ปัญหาปากท้องค่าแรงที่ไม่เป็นธรรมให้กับแรงงานไทยในทันทีครับที่พรรคก้าวไกลวันนี้จะประชุมรับฟังความคิดเห็นแผน100วันนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานรัฐบาลก้าวไกลเพื่อนำเสนอหลักคิดและแนวทางการดำเนินนโยบายของพรรคก้าวไกลทันทีหลังจัดตั้งรัฐบาลสืบเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันมีแรงงานกว่า38ล้านคนทั่วประเทศในทุกสาขาอาชีพกำลังเผชิญกับความท้าทายและความไม่เป็นธรรมหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นค่าแรงที่ไม่สอดคล้องกับค่าของชีพสถานภาพการจ้างงานที่ไม่มั่นคงการกำหนดค่าตอบแทนที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำงานเกินเวลาโดยไม่มีค่าชดเชยหรือสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายส่งผลให้คนทำงานมีภาระมีข้อจำกัดและมีความเสี่ยงในระดับสูงมากทั้งการทำงานและการดำเนินชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นทางพรรคก้าวไกลจึงเสนอให้ยกระดับสวัสดิการแรงงานเพื่อเพิ่มการคุ้มครองและการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ครอบคลุมแบบทั่วหน้าในทุกกลุ่มรวมถึงสนับสนุนให้พี่น้องแรงงานสามารถที่จะปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีลงไปถึงระบบเศรษฐกิจครับด้านคุณวันวิภาไม้สนส.ส.บัญชีรายชื่อบอกว่าพรรคก้าวไกลเองมุ่งเน้นยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นทุกกลุ่มแรงงานเป็นวาระสำคัญที่ต่อสู้มาถึงปัจจุบันเพราะส่งคนทำงานทุกคนถือเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศโดยเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายสวัสดิการไทยก้าวหน้าซึ่งมั่นใจว่าการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างๆตามที่ได้สัญญาไว้กับประชาชนครับหลังจากที่โหวตพิธาเป็นนายกแล้วแล้วหลังจากที่เราได้เป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยถ้าเรามีโอกาสได้ดูแลด้านกระทรวงแรงงานหรือได้ดูแลด้านอื่นๆเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างโดยเฉพาะใน100วันแรกที่เราอยากจะทำตามนโยบายอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ450หรือว่าเป็นเรื่องการรับอนุสัญญาต่างๆหรือในเรื่องอื่นๆที่เราสัญญากับประชาชนไว้ว่าเราจะทำเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็จะเหมือนงานที่แบบเปิดนโยบาย100วันแรกเลยว่าเราจะทำอะไรเพราะว่าถ้าเราเข้าไปนั่งบริหารจริงๆเนี่ยคือจะได้ไม่ติดไม่สะดุดว่าต้องมาเรียกเจ้าหน้าที่คุยกันใหม่หรืออะไรยังไงเรามีขั้นตอนวิธีการที่ชัดเจนเลยว่าเราจะทำอะไรบ้างอะไรจะขอความร่วมมือจากใครบ้างแล้วก็เรื่องเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่เครือข่ายของแรงงานเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเพราะฉะนั้นก็วันนี้เหมือนเวทีเปิดให้ทุกคนได้รับทราบว่าวาระด้านแรงงานของเรานะจะถูกนำบรรจุเข้าสู่รัฐบาลชุดพิธานี้ค่ะ